สวัสดีครับไฮโลไทยครับทุน714 บาทเลือกห้องใหญ่นะห้องร้อยนะเฮ้ยพวกช่วงนี้ประมาณวันสองวันนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็ใครที่แบบว่าผมไม่รู้นะเป็นเพราะว่าผมเล่นห้องใหญ่ปะวะหรือว่ายังไงเฮ้ยแต่ผมห้องเล็กผมก็เล่นนะเมื่อวานเนี้ยก็พอได้ครับแต่ว่าแบบก็ต้องอึดๆหน่อยนะเดี๋ยวรอบแรกเราใส่เต็งไปเลยนะครับเนี่ยหกมาแบบนี้แล้วหยุดรอบนึงมันต้องกลับมาเรียบร้อยเฮียเห็ดสองตัวเลยยิ้มหวานเลยครับ2,112 บาทครับโอ้โหแม่นกว่ากูมีอีกไหมเล่นเต็งนี่แบบว่าถ้าไม่มาก็คือจบเลยนะนะถ้าไม่มาก็คือว่าเจ๊งไปเลยนะครับผมทีเดียวรู้เรื่องครับพอดีแม่งได้เบิ้ลนะจังหวะนี้แต่คืออย่างที่ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปนะครับเวลามันมายาวหยุดหนึ่งรอบเนี่ยลองตามมันดูสักรอบครับไม่เสียหายนะเดี๋ยวดูรอบนี้นะแต่รอบนี้น่าจะแทงยากกว่าอย่าใจก็ชอบสองนะสองสามในพวกนี้นะครับลองแทงดูก่อนละกันนะ5-6ก็ติดไว้หน่อยอ้าว5-6ว่ะก่อนหน้านี้สองสามก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะตีคู่มากับแนว5 กับ 6นะครับถ้าใครสังเกตสูงหมดเลยเนี่ยแล้วก็หลุดหนึ่งมารอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันกลับมาสูงสองรอบมันน่าจะเป็นเขาสูงนะสูงแบบนี้ต้องเล่นพวก5-2 5-3 6-2 6-3อะไรอย่างงี้นะดูดิคนแทง5-6โคตรเยอะ2-3ไม่มีใครแทงเลยว่ะโล่งๆอ่ะมีละผมใส่เต็งตัวเดียวดีกว่าครับผมอยากใส่5นะใส่1,500นะเต็มสตรีมนะครับผมห้องนี้น่าจะติงได้1,500เองเรียบร้อยปะล่ะมันก็ยาวๆมาอยู่พอได้อยู่ครับ 7,000 แล้วว่ามาจากไหนล่ะ700ไป 7,000 2รอบเท่านั้นนะครับ2นาทีโหทำลายทุกสถิติเลยกูเฮ้ยจริงวันนี้เร็วจริงครับฮู้เกินเหตุจริงๆไอ้สัตว์ยิ้มหวานเลยผมก็คือเสียบอลนะตลกมากผมแทงอาร์เจนทุกครั้งผมเสียนะผมก็เลยไปแทงโปแลนด์ก็คือไอ้สัตว์เสือเข้าอ่ะโอ้โหโอเคครับอ้าวเริ่มนี้เราเอา4-5-6นะครับไม่แน่ใจไงใส่ไป1,000อะเผื่อไว้เฉยไม่ออกอุ้ยน่าจะแทง5นะทุกคนคิดว่าแม่งไม่มาไงโอ้โหเสียดายรอบต่อไปผมเล็ง3ไปแล้วเนี่ยไม่กล้าเล็ง5นะ5เนี่ย3รอบแล้วครับใครที่แบบเล่นโตไม่ค่อยขึ้นลองเล่นเต็งดูนะผมก็ว่าเต็งมันคือง่ายๆครับเราอาศัยว่าเราดูตัวติดใช่ไหมแล้วก็ดูว่าตัวไหนอาจจะมีแบบว่าบางรอบที่มันมาติดอยู่หนึ่งรอบแล้วกลับมาแบบเมื่อกี้เนี้ยนะครับแบบที่ผมได้6รอบแรกอะผมว่าแม่งก็นะมันเป็นจากประสบการณ์มันก็ค่อนข้างมาแบบนี้บ่อยนะรอบนี้3ไป1,500ครับถ้า3ไม่มาอีกจะเลิกเล่นเต็งแล้วนะแสดงว่าจะแดกกูละนั่นไงโอ้ไม่มีว่ะเพื่อนโอ้โห6-1-2ไม่มีทั้ง3ทั้ง5นะเมื่อกี้ถ้าแทง5ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผม7,000หรือ4,500เลยครับแม่จากตอนแรกเสียงดังเลยนะ2นาที700เป็น 7,000 ตอนนี้นาทีที่4เหลืออยู่4,500ครับทุกคนเอาใหม่ค่อยๆคิดชีวิตจะแจ่มใส1หรือเปล่าวะเนาะแต่ว่าเอา6ก่อนดีกว่านะครับผมก็เอาแบบตัวคุ้นๆเคยๆนะครับ1ก็จะมี1516นะแต่ใจผมก็ชอบ1อยู่นะแต่ว่า6มากกว่า6ไม่มีวะเฮ้ได้5ครับได้แบบตัวที่ไม่คิดไม่แบบไม่ได้คิดว่าจะได้นะ6,6005กับ6นี่ผมใส่ต้องติดไว้ตลอดนะมายาวๆเลยครับ2กับ3นี่มันสลับออกแบบเดายากมากนะเป็นตัวที่ไว้ใจไม่ได้แ
ตอนแรกยังคิดว่า1จะมาติดกันหรือเปล่าแต่1เหมือนจะสลับมานะครับลองแทงไหมวะมีอยู่ 6,600 เองอะจริงเราเลิกได้ก็ดีนะเนี่ย700 6,600 ก็เยอะแล้วเอาลองดูครับผมนะก็เป็นแนว62 52 53 62 63โอ้โหเบิ้ลว่ะแต่ก็ไม่แย่หรอกครับเท่าทุนนะเริ่มตึงแล้วครับเกมแบบนี้เขาเรียกว่าเกมตึงๆนะครับตอนนี้มันอยู่ที่เราล้วนๆว่าจะเลิกหรือไม่เลิกแต่ใจก็อยากได้สักหมื่นหนึ่งอ่ะเพื่อนเนี่ยนะครับความโลภเริ่มครอบงำเอาสักหน่อยละกันนะครับลองเจาะ2ดูครับ2มา3รอบติดนะครับก็จะเป็น621223แล้วก็4252ไฮโล11ครับผมตัวละ600บาทถ้า6ติดไว้หน่อยละกันนะความหวังครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โห12จนได้ครับ125นะครับโอ้รอดละกูโอเคครับถึงเป้าเรียบร้อยครับผมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าช็อตวัดใจนะกีถ้า2ไม่มาก็คือว่าเราก็ยอมครับเท่ากับว่า700นะครับผมปั้นมาสุดใจเลยว่ะเฮ้ยวันนี้มันค่อยเข้าโอเคนะนี่ขนาดแบบว่าแต่ว่ามันก็มีได้มีเสียนะระหว่างทางแต่ว่าผมเลือดนักสู้มันเข้มข้นนะครับโอเคครับผม